บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์รายล่าสุดที่ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมสรรพสามิตส่งผลรถยนต์ไฟฟ้า Toyota BC4X ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในปี2022นี้จะได้รับสิทธิ์การลดอากรศุลกากรภาษีสรรพสามิตและการรับเงินอุดหนุนรวมสูงสุดกว่า 300,000 บาทซึ่งเมื่อหากออกจากราคาจำหน่ายประมาณการที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ราว2ล้านบาทบวกลบทำให้ราคาใหม่ที่จะมีการจำหน่ายจริงอาจจะอยู่ที่ 1,700,000 บาทโดยประมาณซึ่งแม้ว่ายังไม่มีข้อสรุปและการยืนยันราคาจำหน่ายแต่ด้วยราคาระดับนี้กับรถ Compact SUV ไฟฟ้าก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งในตลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มีราคาเป็นจุดขายสำคัญอยู่แล้วโดยล่าสุดยังมีเพียง MG และ Great Wall Motor ที่ได้ลงนามในข้อตกลงมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและคาดว่าภายในปีนี้จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้นำเข้าทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตอีกไม่น้อยกว่า5รายโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามกับค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยอีก2รายเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟและการลดอัตราค่าไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนต่อไปซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้จากการเปิดเผยของนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนกรณีของการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตนั้นมองว่าประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ที่ครบวงจรมีเพียงแร่ลิเทียมที่จะต้องมีการนำเข้ามาดังนั้นเชื่อว่าวัตถุดิบสำคัญอย่างแบตเตอรี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยนโยบายสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจะทำในลักษณะของการให้เงินอุดหนุนเช่นเดียวกับมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอย่าง CATL เพิ่งลงนามในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำรองไฟแบบครบวงจรในประเทศอินโดนีเซียไปแล้วด้วยเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทหลังจากที่ทั้ง LG Energy Solution ผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับ2ของโลกได้เดินหน้าตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเงินลงทุนสูงถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 38,000 ล้านบาทรวมถึงฮุนไดผู้เล่นสำคัญในตลาดนี้เช่นกันการประกาศแนวทางใหม่ในการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของไทยเพื่อรักษาให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนต่อไปจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปว่าจะช่วยให้เกิดการลงทุนที่มากเพียงพอที่จะทำให้ไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของอินโดนีเซียได้หรือไม กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ